สังวรศีลังคิรักญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติธรรมเชียงใหม่ลำพูนมุนคลื่นชื่นชมรายการฝากธรรมกำเมืองให้เลื่องลือไกลนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสารตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนสติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังคิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังคิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตโณจุองขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอัตมภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งซึ่งเจ้านี้เป็นวันจันทร์ที่29เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ซึ่งก็ตรงกับแรม10ค่ำเดือนยี่เหนือรายการนี้เรียกว่ารายการมรดกธรรมกำเมือง
เตติสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลเมฆกาอำเภอสันปัดตองจังหวัดเชียงใหม่และก็ส่งไปที่แม่ข่ายวัดปากตังเจริญโดยมีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้ส่งสัญญาณนี้ไปตามสถานีวิทยุต่างๆสถานีวิทยุต่างๆก็ได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศคือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการนำรายการนี้ไปออกอากาศหรือกระเพาะออกสถาญาติโยมได้รับฟังอย่างสะดวกสบายต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านและขอขอบคุณแก่ศรัทธาที่ได้ตั้งอกตั้งใจเปิดเครื่องรับฟังพระธรรมเทศนาในรายการมรดกธรรมกรรมเมืองคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาในวันนี้ด้วยวันนี้อาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องใหม่หลังจากที่ได้จบเรื่องเก่าไปเรื่องที่ผ่านไปวันนี้เอามาฟังเรื่องใหม่พระธรรมเทศนาที่จะได้นำมาเทศนาในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือพญาแมวขนคำแมวขนคำจะเป็นเรื่องราวอันหนึ่งในประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จาดหนึ่งเปิ้นได้เกิดมาเป็นพญาแมวขนคำเรื่องราวของพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องพญาแมวขนคำจะเป็นอย่างใดนั้นก็ขอพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจรับฟังโดยเฉพาะในวันนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อแม่บุญรัตน์สมจะตลอดถึงลูกๆหลานๆที่ได้ปูชากันเทศไว้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลคือแก่ญาติญาติที่ได้ล่วงลับดับขันไปและส่วนหนึ่งก็ขออุทิศส่วนบุญไว้ไปหน้าก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อแม่บุญรัตน์สมจะพร้อมลูกๆหลานๆตวยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกัสสมิงกิรสัมมาเยสัทธาสาวัติยังเจตวันเนวิหารันโตติวัตตังอารัมภาอิมังจัตตกังกถิสิสันทโวดุราสาปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่ที่ประกันมาตั้งอกตั้งใจอยู่ฟังธรรมจงประกันตั้งอกตั้งใจฟังที่ถอยในเรื่องพระธรรมเทศนาอย่าได้ประมาทตั้งศีลตั้งธรรมปีนอาจินคือรอดบ่ละตอดภาวนาบุญกุศลนาปันปอกุศลก่อดวงใสจุงประกันตั้งอกตั้งใจทำในจัดนี้บ่มีที่สังกากันเฮามรณากะภาคตายเสียจากเมืองโกนบุญกุศลย่อมดลบันดาลไปเกิดชั้นฟ้าเลิศโคงสวรรค์เอกัสสมิงกิรสัมมาเยยังมีสมัยกาลคาบหนึ่งพระพุทธเจ้าสัพพัญญูตูนเป็นโคเกโลดับทุกโศกภัยมารพงสำลานอยู่แล้วในกูเกวกูดีรัสมีงามองค์อาจชื่ออาวาสเจตวานคนใดหันก็จมจื่นตุก
ปันหมื่นหายหนีอันสิทธิผู้ใหญ่มีชื่อไว้ว่าอนาถเป็นดิกัสสะมหาเศรษฐีได้สละทรัพย์มีนักสูตร54โกฏเป็นหมายสร้างแล้วถวายยอดทานแก่พระจินมานติไว้นอกเมืองใหญ่สาวัตถียะตาและมีในกาลเมื่อใดดังอานตะตาในกาลยามนั้นเล่าอันว่าภิกขุเจ้าทั้งหลายอันมากันมานั่งยายกันปีนหมู่พร้อมหน้าอยู่โรงธรรมต่างก็จะกรรมเป็นเหตุเพื่อจักฮือพระเจ้าติดติสนาว่าอาวุโสดุรตันตังลายเอ่ยหนุ่มเท้าข้าคิดเล่าสังแกว่าคุณนาน้อยใหญ่บ่ว่าใกล้บ่ว่าไกลต่างก็ไหลกันมาสู่ยังตีอยู่สัพพัญญูยกมือจูน้อมเก้าไว้พระเจ้าและฟังธรรมมีนานนำหลายเหล่นับบ่แปรสังขยาเหมือนดังนางจินจามานวิกาใจบาปตลอดถึงตีวัดตัดผู้ใจหยาบอาธรรมสั่งเป็นคุณใจดำหยาบจ้าป๋องจะฆ่าหนอสัพพัญญูจัดนับดูแต่เราตีวัดตัดบาปเศร้านั้นใส่ก็เป็นปีไทยนางยะโสธรายามเมื่อพระพุทธาปิ่นเก่าตั้งสาววกเจ้าตั้งหลายจักหันภายแผ่โพดนำสาดคำโอขะสงสารตีวัดตัดหันบับสาวบ่ได้จ้าสัพพันรีภายผ่านไปสู่ยังที่อยู่ปลายดอยไปรอคอยอยู่เฝ้ายามพระพุทธเจ้าเตียวมาก็อยู่หินผาก้อนใหญ่ตุกลงใส่บัดเดียวหินผาเร็วตุกตอดสนั่นก้องเด่นเด่นลวดถูกตีนพระบาทเลือดย้อยหยาดเป็นสายจีบปวดหลายหมอนน้อยส่วนนางใจถอยจินจามนวิกามีมายาบ่โหดป๋องใส่โตดมากเต้าเกพระเป็นเจ้าตะรงยานแผ่นดินดานโอ้ดบ่ได้ยะจ้องไว้เป็นเหี่ยวไฟเป็นเปียวทางขึ้นตั้งแต่ปืนเอาเวจีเตวะตัดหนีบ่ได้ตั้งนางบาปใบจินจามนวิกาเลยกากัดตอดทรงสุรอดอบายคนตั้งหลายตัวดาวสาธุสาวเนืองนั้นเราได้หันเจงส่องกึดใจป่องปุ่นกลัวท่านนางหัวยาวเหยื่อควายดาวกากายาและนาต่างสุดตัวอันทะโขพระควานในกาลนั้นพระเป็นเจ้าตรงยานพงสามล้านยังอยู่ในแก้วกูกุดีโสตัญญามีเป็นปล่อยได้ยินถ้อยคำจาอันสังฆามวลหมู่ได้กล่าวอุจจารพระเร่งหันเก้าเหตุจะกวนติดติสนาจิงสดิษลีลาย้ายบาทตั้งศีอาราธไกสอนยกตีนจรพดออกมาไปนอกคูหาพระพุทธาตุนผ่านแผ่วไปรอดแล้วเร็วไวก็ขึ้นไปนั่งบนแก่นแต้นแก้วอาสนาภิกขุสังฆาน้อยใหญ่หันพระติไวตัสสะปนพากุฏตนตนาบ่ได้จ้าสัพพันก็ประกันกุมเก้านุบน้อมเล่าสามตีพระมุนียอดซอยจิงกล่าวถ้อยเจียนจาวาภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายเหยมวนโม
ตันมะกาวอูสังจาหันเรามาจวบใส่ลวดยังไว้บทเจียนจาเมื่อนั้นเจ้าภิกขุตนองค์อาจจบจราดโดยโวหารก็นมัสการบอกลาพระเป็นเจ้าตามมีพระมุนีฟังแล้วจริงไขขะอุบแก้วเจียนจาว่าเทวทัตผู้บาปหนาบาปใบตันหาใหญ่เมาวินเยี่ยวอืดตีนเลือดอาตีนพระเจ้าออกปีนบาปลำหมอกน้ำนาส่วนนางจินจามณวิกานันสดป้องใส่โต้ตัวเราบาปเบาๆจ้องก้องลงสู่ห้องอเวจีสเวยตุกขีลำตีบทใจจัดนี้บัดเดียวเมื่อเราเตียวลูกกวางพงก่อสร้างสมปานยังได้มองผ่านไม่มาดเกิดเป็นจุมปุราชอ่อนน้อยตีวัตถอยบับใบและนางถอยไรจินจามานวิกามีตันหาหลายแหล่ยะร้ายเกตัวราวมองเหงาหม่นไม่ยามบาปไล่ตัวตันลวงจักมันสู่ห้องลงรอดห้องอเวจีตีนั่นแหละนาพระพุทธเจ้ากล่าวแล้วก็หับข้าอุกแก้วบทเจียนจาที่นั้นเจ้าภิกขุตนองค์อาจจบฉลาดโดยโวหารก็นมัสการขับไว้ว่าข้าเดพบาทไทยตะรงยานอันว่าอาติตนิตานจัดแล้วอันพระตนแก้วไขมาจุ้มสังฆาน้อยใหญ่บ่หูไขอันใดขอพระไข่บอกเราตั้งแต่เก้าสุดปลายฮือปู่ข้าตั้งหลายได้พำรู้ตามมีเด็ดเตออันทาโขพระกวานในกาลนั้นพระติไวตารงยานจะไขนิตานลวงแล้วจริงไขข้าอุบแก้วเตสนาวาอาติติกิระภิกขเวปารณสียังอิกราชานามสุตตมันราชสัมปตินังปตุมาเทวิอิทธิโยภาคิเยจราชาปุตตานาจักรปะเรภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันปากันมานั่งยายหยาดถอยมีศีลจองห้อยข้าวสายเราจะไขบอกกล่าวฮือฮู้ข่าวกองธรรมมื่นนานำนักสวดหลายกับโกรธวัดสายังมีพญาตนหนึ่งมีชื่อว่าสุทัศนราชบุญเรืองสเวยเมืองใหญ่กว้างมีชื่อแอ้งว่าเมืองปารณสีโคงปุรีแห่งเต้าพอจุดดาวเรืองไรคนเวียงใจหลายแหล่หอเรือนแผ่ใหญ่ๆคนยิงใจขึ้นล่องไปตามจ้องของไผ่ของมารพ้องภายผ่านแหลกก้าพ้องมาต่างน้ำเด่นไก่คนไปในเตียวออกคนไปนอกเตียวมาตามมักกาละลุดละลาดพ้องเข้ากาดหาของพ้องก็ป้องซื้อแลกพ้องก็เจกปุยามีนำหนามบ่ไรจุ่มไปใต้สุกเจยบานสุกสำราญคำเจ้าบ่สุกเศร้าเครื่องขีเหตุว่าเจ้าปุรียศใหญ่ปฏิบัติตามศีลตามธรรมนั่นแหละนะส
สุราชาอันว่าพญาสุทัศนราชบุรีมีเทวียอดสวยงามจิ้นจ้อยชื่อว่านางปัตตุมาอยู่ผังคาภาศาสตร์บ่ไม่มาดเครื่องขี่มีศีลดีห้าแปดนางกูดแขวดกับตัวกับตนใจเป็นบุญกุศลจมจืนมักย่อยืนฮือเป็นตาลแก่คนทุกผ่านกันอยากตาลแก่คนทุกยากนาถาคุณแข้งขาบ่ครบถ้วนกายยาบ่ล้วนตามรายพี่กูตั้งหลายตึงหนุ่มเท่านางหนอเน่าสุขเจยบานสละหินสละตามจะใจบ่วินไว้วันใดจุ่มคนในอามาตปัจจานาพราดยิงใจไพ่ใต้หลายมวลหมู่ต่างรักอยู่จุคนคนก็ไม่อันเล่นนาอันว่าพญาสุทัศนราชยังมีนางนาฏเมียน้อยงามจิ้นจ้อยพาลิภาคิยาตรงโสภาพิราชวันนะอาจเหลือคนถึงนางตาถึงนางตามนนิสัยงามบ่ไรผิวใสแต่ไปในนั้นเล่าดำกำเศร้าปุ่นกลัวใจขุนมัวกะหยาบบอกกลัวบาปเวรกรรมมักไข่กรรมสนสมุสาลอพรางอานางเป็นคนใจมัวเมาหุ่มหีสัปปะลีวาจามักอิจฉาผู้อื่นบ่จมจื่นยินดีหันผู้อื่นมีมากเหลือตัวใจเมามัวถอยไรบ่งือผู้อื่นได้สุขเจยบานอันว่านางบาปหานนี่เล่ายังมีลูกยังมีพ่อเจ้าปิตาเป็นเสนาผู้ใหญ่อยู่กับเต้าไทยปุรีมันหลายปีแต่สูตรเต้าจริงโผดปันหมายปีนศีนานายยศใหญ่อยู่ใกล้เต้าราชตังตาและนาอันว่าพญาปารณสีอยู่กับเทวียอดสวยงามจื่นจ้อยอันปีนเมียเก่าปัตตุมาได้หลายวาสาขวบเขาก็บ่มีลูกบ่มีเต้ายิงใจอันจักมาเป็นสายนอเนื้อเพื่อสืบเชื้อวงใหญ่จุ่มคนในอามาตปัจจานาราชเจ้าเมืองเขาขี่เครื่องต่ำก้อยต่างกล่าวถ้อยหลายประการว่าตนผู้บานเต้าราชยศองอาจเมืองเราอยู่เป็นเงาร่มกว้างก็ได้สืบสร้างปุรีก็มือหลายปีแต่ใส่แต่บ่มีลูกไทยยิงใจอันเต้าบุญภายนั้นเล่าก็เกเท่าชะลากันกำมาริบเอาเต้าด่วนเด้ามาละนาจักมีภัยจะมาเป็นเกณฑ์มานั่งเต้นเต้นเมืองความขี่เครื่องเอาไม้เตียงเกิดไข้ปุรีคนบ่มีก้าคนบ่ดีก้าหยาบเตียงมาผาเป็นหมายคุณยิงใจหนุ่มเท่าจักสุขเศร้ามองผ่านหาความสำราญบ่ได้หิดนั่นใส่เราลากวนนำหน้าจะใจไปพร้อมหน้าเพียงกันรีบเร็วปันไปสู่ยังที่อยู่หอคามย่อมือต่ำน้อมไว้บอกเต้าไทยตามมีเดชตึกตีชนะอันว่าคนทั้งหลายมวลโมพร้อมหน้าอยู่ด้วยกันก็เร็วปันบ่เจ้าพร้อมหน้าอยู่ไปสู่หอคำย่อมือต่ำก้มเก้าไว้ซึ่งเจ้าปารณสี
ไขกรรมดีโอกาสแก่ท้าวราชราชาวาคาเดมหาราชเจ้าตูนเป็นเก้าปุรีกรรมเครื่องขี่หลายแหล่เกิดขึ้นเกจใจเองต่างคะนิงจุภูบอกขาดอยู่คืนวันว่าต้าวหอจานตนอุ้งอาจบ่มีลูกรักราดยิงใจจักมาสืบสายแตนแตนปีนลักแก่นปุรีการพระผู้มีเจ้าฟ้ากำแก่แก้มาตันใดดับขันมวยมางละเมืองกว้างหอใจจากมีภัยที่ไหนมาสืบต่อเข้าของก่อหลวงหลายคนยิงใจน้อยยายจักอยู่ได้ฉันใดเยี่ยวมีภัยหยาบจ้าจุ่มเจ้าฟ้าไก่เมืองโยธาเลืองกาหยาบจักมาผาบตีจริงจุ่มใจยิงหนุ่มเทาจักสุกเศร้าหมองผ่านกรรมโบราณแต่ก่อนเจนปู่มอนปิตาวะขงปาราใหญ่กว้างบ่มีพระเจ้าจ้างปุรีแม่นคนมีอดเอาย่อมเป็นบ้านเป่าเมืองวายยิงตั้งหลายมวลหมู่บ่มีกู้เตรียมตัวบ่มีผัวแนบข้างปีนแม่ร้างคนดูร้ายเป็นแม่ไม้คนจักนินตาเงินคำหนาป่านปอบ่สร้างก่อการบุญเตียงยอมศูนย์กว่าจอยบ่ได้ห้อยตวยไปโบราณไขเก่าแก่หากมีแต่ตามกรรมขอองค์คำเป็นเจ้าตูนเป็นเก้าประจาพาธนาได้ลูกหน่อไทยยิงใจเพื่อเป็นสายสืบเตื้อได้ฝ่ายเอื้อแต่เมืองเด็ดเติบตั้งสุดตัวในกาลนั้นเต้ายศใหญ่สุทัศนราชฟังโอกาสปันหมายอันคนตั้งหลายหนุ่มเทามาบอกเล่าจะใครจริงจากำไปตอบถอยแก่นางนัดน้อยแก่ไพรน้อยเจ้าเมืองเสนาเรืองมุนหมู่ได้พำรู้ตามรายว่าดูราตันตั้งหลายเอ้ยหนุ่มเทาสู่มาเล่าไขปันเราก็กึดหันแจงทีหันแม่นตี้ตามกองเราจักปองหือได้ว่าลูกไว้แต่นเมืองสู่อย่าเครื่องเจนกว่าจุงปอกนาเมื่อเรือนเด็ดเตอว่าอันตินั้นคนต่างหลายหนุ่มเทาฟังเท้าเจ้าจะใครก็มีใจจมจื่นจ้อยจะก่าวถ้อยขี้ยาจะอำลาปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่เรือนของไผของมันก็ไม่อันและนาเมื่อนั้นเต้าสู่ตัศนรัชญาอันปีนพญาเจ้าเมืองพาราณสีก็เรียกนางปัตตุมาเมียเก่าแล้วบอกเล่าไขกรรมว่าดูรานางปัตตุมาเน่าเหยนอนเน่าเหยยอดซอยจุ่มไผ่น้อยยิงใจได้มามากหลายเก่าอูฮือเฮาฮู้ขี้ยาว่าสองเรารานี่เล่าบ่มีลูกเต้าในตนเขากังวลร้อนไม่ขอนางนาไทยใส่ใจจุ่งรักษาศีลใสสะอาดอย่าได้ประมาทตั้งกินตั้งตานแล้วขออธิษฐานบอกกล่าวซึ่งตันเต้ากู้ติสาพาธนาหือได้อย่างลูกไทยแตนตนว่าอันเมื่อนั้นนางเจียงจันปะต
ุมาโกจ๋าอัมลาอภิวาทซึ่งเต้าราชผัวขวานรีบเร็วปันไปสู่ยังที่อยู่แห่งตูนนางตามมนนอนเอาสงสะสะหลงเกตเกาเกสาคัดกายาพร้อมไข้นุ่งผ้าใหม่พื้นขาวสวมเปิงเปล่าสะอาดบ่ฮือขาดกองศีลกองธรรมถือขันคำใบใหญ่ดอกไม้ใส่ตามเมตั้งอกตั้งใจรักษาศีลดีบ่ขาดแล้วอภิวาทตุนสาวัตติวัดสังขายุดูราเทวดาทั้งหลายอันสถิตอยู่กู้พิมานขอจุงฟังสารรำถอยอันข้าน้อยไขจาแม้นว่าบุญปังหลังมาหลายเจนหลายชาติบ่ได้ขาดหายหนีแม้นว่ามีแล้วโสดขอได้มาโผดอือขาดได้ลูกก้ายิงใจเพื่อเป็นสายสืบเชื้อได้ไฟเอื้อไปลุนมาเกื้อหนุนเดชตวานตาสากุณาจินาสกัสสะปันดะกัมปะละศีลากบันดาลหอนไม้อันปีนที่นั่งบ่ได้ดังหมายเต้าบุญภายหันเหตุจริงส่องติปะเนตรลงดูยังโขงจมปูโลกไตเฮรุ่งเรืองไปนาเต้าอยู่ฟ้าอินตากันสัญญาขวาดหูก็รีบไปสู่ตุสิดาที่มอนอพุทธาบุญกว้างได้อยู่สร้างสมปานแล้วไขขานโอกาสเป็นบุตรบาทบาลีว่าโพมาลิสะดังนี้เป็นเก้าว่าคาเดชเจ้าบุญหลายหวังจักผายผดโลกนำสัตว์ข้ามโอกะสงสารการสมปานแก่แล้วได้นั่งเต้นแก้วรัศพยาบัดนี้นาลูกตายในเมืองใหญ่ปารณสีนางเทวียอดสวยงามจินจ้อยปฐุมมาพาธนาทวนถูกใครใดลูกยิงใจไว้เป็นสายสืบเชื้อขออารัธนาเจ้ายุดยูดจงลงไปโพธิสัตตารีบไกลกาจากห้องเข้าสู่ต้องนางเมืองอือป่าลำมีเรื่องแปลกกว้างสมไฟอ้างขี้ยาได้ทรัตพยาเร็วปันเดตึว่าอันเมื่อนั้นหน่อโพธิญาณที่ไว้กันเต้าไทยเอราวันมาไขปันโอกาสก็รับกรรมตาราชอินตาวสาธุสาธุสาธุดีวะอานตาตนแก้วปันตากันหน่อพุทธายศซอยรับกรรมถ้อยอารัตนาก็รีบไกลกาไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนการว่าพญาอินตาไปแล้วเจ้าหนอกแก้วขุนสวรรค์ก็จากสวรรค์ที่อยู่ลงมาสู่เมืองคนเอาปฏิสนกำเนิดในต้องนางผู้ประเสริฐชื่อว่าปฐุมมายามรัตติยาค่อนลุ่งนางก็ขุ่งฝันหันว่ามีพระจันทร์อยู่ฟ้าอย่าตกลงมาสู่จุมปูลงมาจูที่ไกลแจ้งส่องไข่โลกานางก็มานางก็กลับมาได้แล้วก็ซ้ำกาดแก้วหายไปนางปฐุมาตุกใจสะดุ้งตื่นบ่แจ้งจื่นกำฝันอัศจรรย์หลายหลากรีบลุกจากหอนายแล้วขานไปคัดสีไข่ขาล้างหน้าไปสู่เจ้าฟ้าผัวขวัญเล่ากำฝันนานฮือเกตเต้าได้ไทยตามมีเจ้าปุรียศยาว
ฟังนางกล่าวใครจะก็หูขี้ยาแจ้งที่จริงกล่าวจี้กำปายว่าดูรานางสายใจเฮ้ยยอดซอยอย่าต่ำก้อยมองขี้กำฝันดีแต่เล่าหรือว่าเราจะได้ลูกเต้าสูบดังกำปาธนาและนาเหตุนั้นขอนางจุงรักษากับพระไว้ตึงคืนตึงวันเด็ดวานนางปัตตุมมาฟังขี้ยาผัวเก่าใจจื้นยาวยินดีรีบลาหนีขึ้นสู่ยังที่อยู่หอดตนหายกังวลต่ำก้อยใจจื้นจ้อยเจยบานบ่ปอนานแต่ใส่กับพระต้องใหญ่มีมานางรักษาบ่ขาดบ่ประมาทวันใดและนาตะตูปรังแต่นั้นไปนานางโนลาปตุมากตะลงกับพระต้องใหญ่สิบเดือนไข่ตึงมีนางเทวีแม่เจ้าก็พาสูตรลูกเต้าปีนปอดชายรูปกิ่งผายผัดเสดกันเจ้าเกิดมาแล้วก็มีศาสตร์ลูกไตหนาหน้าขุนเกิดตัวมาน้อยนาดดูประหลาดนะนำปีเอินแมวดำร้องอ้อยส่วนนางบุญหนาหนอนเอาเทวีเก้าปาลานสีก็หัดอัศจรรย์มีหลายหลากเกิดลูกหากซ้ำซ้อนเกิดมาก่อนเป็นคุณมีตัวตูล้ำเลิศซ้ำมีแมวเกิดตัวมาจุมศีนาอามาตปัจจานราชคนในต่างก็จะไขกล่าวแองว่าของบ่ล่างเคยมีต่างก็ไขว่าตีต้านเล่าจากปากเข้าสิบหูสิบหูจูเป็นร้อยจากกล่าวถอยไข่ปานต่างก็เล่ากันซะเศร้าไปพับดาวปุรีว่านางเทวีแม่เจ้าเกิดลูกเต้าเป็นแมวพิษจากแนวแท้ไทยบ่เคยได้เล็งหันพ้องไข่ปานกล่าวจีว่าของยื่องนี้นำนามานปิดสัตตาหยาบจ้าตัวคนลูกล่ามาเกิดเตียงไม่เดิดไปลุนบบเป็นบุญกุลสักหยาดพ่องโอกาสไขกรรมว่าแมวขนคำตัวน้อยเกิดตัวยอดซ้อยบุญมีบบปินดีไปแน่จุ่มไพ่ฟ้าเจ้าเมืองจักขี่เครื่องร้อนไม้ป่าหือใดมองผ่านพ้องจาขานโอกาสว่านางน้อยนาเทวีเกิดลูกนี้นิสดอุบาทโหดตัวแข็งเคาะตัวแรงไม่เดือดเตียงมาเกิดเมืองเราจักปาเอาฝนแรงบ่ตกแท่งหลายปีความเครื่องขี่กันอยากอดตุกอดยากอนาถาเตียงเกิดมีมาเตะไส้ดังว่าไว้แต่ดีลีพ้องก็ไขว่าตีก่าวต่อว่าสูสังบ่ท่าพอไปก่อนอย่าลีอย่าจีบ่นไขจาโบราณกล่าวจี้ว่าการลับลี้หานี้บ่ฮอนมีในโลกดังอาโภกจะไขอย่าว่าอย่าลวกอย่าลวกไปก่อนหมออย่าไปสอก่อนปีกำกล่าวจี้ไขจะอันว่าเจ้ากุมารนั้นสายเตียงเป็นหนอไทยตะรงกุลเป็นตนบุญพาเสิร์ตปาเกิดสุขเจยบานส่วนแมวขนคำอ่อนน้อยงามบ่อน้อยนานำมีขนคำวาดเตียงเป็นจาดมีบุญ
จากมาหนุนเตือมกำหือล่วงล้ำเครื่องขี่สวาสดีเมื่อซอยคนใหญ่น้อยยิ่งใจมีหลวงหลายหนุ่มเท่าต่างตันเล่าไขกรรมว่าต้าวห่อคำยศอาจได้ลูกประหลาดซ้ำซ้อนคนเกิดก่อนคนเกิดก่อนเป็นคนมีสัตว์หน้าขนลูกลากตัวกว่าไปมาตัวปลาใหญ่กว้างต่างก็กล่าวอ้างไข่ปานมีอนันต์อเนกหลายแหล่บวินเวคนใดสุราชพญาสุทัศนราชกันนางนาฏปตุมาผาสูตรพุทธานนท์เอาผิวบทเศร้านะนำซ้ำมีแมวดำขนคำติดต่อเกิดตัวมาตัวกันเต้าหอดจันที่ปฏิราชก็โอกาสขี่ยาเรียกหมอโหนผู้ใหญ่มานั่งใกล้องค์คำแล้วไขกรรมบอกกล่าวฮือฮู้ข่าวตามเมนางติวีนี่เล่าเกิดลูกเต้าสายใจมีแมวขนคำซ้ำซ้อนเกิดตัวน้อยน้อยน้อยอ่อนตัวมาอ่านพุทธาเรานิสดจากเป็นโตดเครื่องขี่หรือเป็นดีหลายหลากร้ายดีมากมีมาจุงพิจารณาฮือแจ้งตามเก้าแห่งปินเตาแล้วก็บอกเราฮือฮู้ได้ไข่เก่าอู้ตามมีตีนานหูราชาผู้ใหญ่ก็น้อมไว้ตุนสาถามจัตตาวันเดือนปีเกิดเลือกกำเลิกกำเนิดตัวกันลงเหล็กปันไววองตั้งเป็นจองคุณหารหูราจารย์ผู้เท่านั่งคุกเข่าริมฝาเยี่ยวลับตากูนิ้วนับตากูนิ้วนับข้อนิ้วตัวไปลวดเร็วไวแจ้งทีเหมือนดังตีตาหารจริงเร็วปันบอดจ้าไว้เจ้าฟ้าตุนสาวะข้าเดมหาราชเป็นเจ้าอันวะสองลูกเต้าหนอเนื้ออันเป็นเชื้อตัวไตตั้งแมวขุนใสนั้นโสดจักมาโผดเมื่อปลายโลนจากเป็นตนบุญตะรงคุณอันประเสริฐปางเกิดสวัสดีจาและนาก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี้และนานิติตังขิยาสังวรนานาวิสิตจะห้องเหตุยังพยายามแมวขนคำผูกต้นกับบังคมสมเรศดีพระธรรมเทศนาเรื่องพยายามแมวขนคำผูกต้นก็จบลงไปเพียงแค่นี้พ่อออกสัตยาญาติโยมทั้งหลายติดพ่อออกสัตยาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังจบลงไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็จะพอจะสรุปใจความโดยย่อๆฮือได้ฟังเพื่อฮือเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระโดยสังเขปในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เจตวันมหาวิหารพระองค์ได้ติดเทศนาเรื่องที่เทวทัตและนางจินจามานวิกาได้จองกรรมจองเวรพระพุทธองค์มาเป็นหลายเจนหลายชาติพระพุทธองค์จึงตรัสว่ามีชาติหนึ่งในเมืองพาราณสีมีพญาเจ้าเมืองชื่อว่าสุทัศนราชมีมเหสีชื่อว่านางปตุมมามีชื่อว่านางปตุมมาเป็นเมียหลวงมีนางภาริมาภาริยาเป็นเมียน้อยพญาเจ้าเมืองสุทัศนราชนี่มีเมียสองคนตันพญาสุทัศนราชก็ห้องนางปทุมมามาอู้มาจ่าว่าบัดเดี๋ยวนี้เจ้าบ้านเจ้าเมืองเขาก็มาร้องเรียนว่าเอ๊หันว่าพญาก็
อยู่กันกับนางปทุมมาก็หลายขวบหลายปีเฒ่าแก่มาแล้วก็บ่มีลูกบ่มีหลานแล้วไผจะมาสืบบ้านสืบเมืองพญาสุทัศนราชก็ห้องนางปทุมมามาปรึกษาหารือขอนางได้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลเมตตาภาวนาทำบุญฮื้อทานหยาดน้ำและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็อธิตั้งกรรมสัจจะอธิษฐานขอได้ลูกได้หลานมาสืบบ้านสืบเมืองเน้อนางเน้อนางปทุมมาก็ได้ปฏิบัติตัวตนโดยการรักษาศีลเมตตาภาวนาทำบุญฮื้อทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อพระอินทร์พระพรหมเทพบุตรเทวดาตนมีฤทธิ์จงดลบันดาลฮื้อลูกได้สืบแตนบ้านแตนเมืองต่อไปกรรมสัจจะอธิษฐานของนางปทุมมาฮ้อนไปถึงอินตาพระเจ้าพญาอินตาอยู่เบื้องบนกดส่องพระเนตรลงมาเป็นความภาธนาของนางปทุมมาอยากให้ได้ลูกจึงไปหาผู้มีบุญญาปารมีลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของนางปทุมมาหลังจากนางอธิษฐานใบวอนต่ออินทร์ต่อพรหมแล้วก็เริ่มตั้งครรภ์พญาอินทร์พญาพรหมก็ลงเอาทรงผู้มีบุญญาปารมีมาปฏิสนธิในครรภ์ของนางปทุมมานางก็ฮู้ว่าว่าเดี๋ยวนี้ก็ได้ตั้งครรภ์สมดังความปรารถนาของนางนางก็ตั้งครรภ์จนครบ10เดือนพอนางตั้งครรภ์ครบ10เดือนก็ผ่าสูตรได้ออกมาลูกตอนแรกก็เป็นลูกปฏิยายได้ลูกปฏิยายออกมาเฮ้นึกว่าจะแล้วบัดแล้วมีสัตว์มีสัตว์หน้าขนคือแมวขนคำเฮ้ยมีแมวตัวเอามาแฮมตัวหนึ่งโอ้เป็นดีเป็นงามเป็นแมวขนคำเอาคนก็ล่ำลือไปกว้างโอ้บ่เคยฮู้บ่เคยหันคนเกิดมาเป็นสัตว์ดิรัจฉานคนก็ล่ำลือกันคงบ่ดีกับบ้านกับเมืองกาความกาละกินีจะตวยมากับกุมารหรือว่าแมวตัวนี้กาพญาสุทัศนราชผู้เป็นพญาเจ้าเมืองพาราณสีได้ห้องหมอโหนมาทำนายตวายตักหมอโหนก็ได้บอกหลบคุณหารวันเดือนปีเกิดและเอาตัวเศษมาทำนายโอ้ป่อพญาพก็ได้เรียนแก่พญาสุทัศนราชว่าบ่เป็นอย่างเนอะมีเป็นผู้ผาเสิร์ตถึงสองละอยู่ต่อไปจะปาฮื้อสวดสดีปลายหน้าจะเลยนะหมอโหนเปิ้นทำนายไว้ในทางที่ดีพญาได้ฟังหมอโหนตักตวายดังอันก็ดีอกดีใจตั้งชื่อลูกปอจายว่าคัตติยะส่วนสัตว์หรือตั้งชื่อว่าพญาแมวขนคำต่อไปจักได้โผดเป็นคือเกิดความสัตย์ดีแก่บ้านแก่เมืองอันพญาแมวขนคำนี่นะประวัติเปิ้นมีมาอย่างอีชาติก่อนเกิดเป็นคนนี่แหละแมวขนคำนี่นะบวชเป็นสามเณรเฮ้ยแมวขนคำนี่บวชเป็นสามเณรไปลักกินกล้วยของพระอาจารย์พระอาจารย์เปิ้นไปบิณฑบาตมาหวังว่าจะได้เอามาฉันเพลว่ากล้วยมีหั่นทีนี้เวลาถึงเวลาจัดฉันเพลนเนนก็ตกแต่งเข้าป่าอาหารมาเพื่อมาประเคนแก่พระอาจารย์จะเอามาฉันเพลนในกลางวันวันนี้สามเณรนั้นไปกินกล้วยที่ได้บิณฑบาตมา
ถึงเวลาฉันพระอาจารย์บหันก็อู้ขึ้นว่าเออเนนกล้วยเมื่อเช้าเนี่ยได้บิณฑบาตมามีไหนเห็นเนนนั่นก็ตอบว่าโอ้แมวเอาไปกินแล้วท่านอาจารย์ครับเอาไปโตดใส่แมวพูดปดมดเท็จใส่โตดแมวแมวเอาไปกินเสร็จแล้วครับท่านอาจารย์ครับอู้ขึ้นว่าอย่างนั้นพระอาจารย์ก็เลยบอกขึ้นว่าสุดแล้วแต่แมวผมมันเกิดเป็นแมวทุกเจนทุกจาดไปเถอะบาปกรรมหลังนี้ก็ทำให้สามเณรตนนั้นเกิดมาเป็นแมวดังกล่าวบอกสตาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาเรื่องแมวคนคำผูกต้นก็จบลงเพียงแค่นี้ก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องพญาแมวคนคำตอนต่อไปวันนี้ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาจาดกไว้เพียงแค่นี้เวลาที่เหลือนี้ไผจะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาที่0812898992นะบอกสตาญาติโยมทั้งหลาย0812898992 0812898992โทรมาอูมาจ๋าแจ้งผลการรับฟังในเจ้านี้ว่าฟังอยู่ที่ไหนพ่องได้ฟังชัดเจนหรือไม่เจริญปอนข้าพเจ้าเจ้าท่านพระครูฟังชัดเจนดีเนาะแม่หลวงชัดเจนเจ้าทั้งสองเลยเจ้าเฟสกดใจใดเนาะใช่ใจดีๆอ๋อดีๆขอบคุณขอบคุณกำลังใจท่านพระครูขอบคุณแม่หลวงบุญรักษาอยู่ดีมีสุขแม่หลวงสายฝนจันกุณะบ้านน้องผ้าขาวมารายงานฟังชัดเจนเจริญปอนเจ้าค่ะไม่สายเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียศิลปรสิทธิ์เตี้ยก็น้องเหลือปูนเด้อ อ๋อแมวขนคำนี่ถูกแรกดีนะเจ้าฟังไปเรื่อยๆเน้อแม่โน้แม่สุเกียศเน้อเจ้าฟังเริ่มกันแล้วโอ้วันนี้ยังมีบุญแห่งวันเด้อตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงคำนะท่านพระโคเจ้าเจ้ารักษาติดตามตลอดเด้อท่านพระครูบุญฟังกันหน้ากันหลายเด้อบ้านศิลปรสิทธิ์เตี้ยนี่นะเจ้าดีละเน้อขอบคุณเจ้าขึ้นเข้า18.5วัดห้วยตองซอกท่านเจนนี่เด้อเจ้าท่านพระครูบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเน้อสาธุเจ้าเจริญปอนเจริญปอนครับขอให้สาขาท่านเจริญปอนพ่อบุญธรรมฟังชัดเจนดีเนาะที่เบียงปะเป้าครับฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับร้านกล้วยร้านนะเป็นแมวนั่นน่ะว่าเป็นแมวไอ้แท้โอ้กรรมนี่นักแก่แล้วเนาะนักแก่แล้วเนาะว่าจีกรรมนี่มันเป็นไปตามดีกรรมอู่ลู่นี่มันบอกว่ากินกันได้กินเนี่ยเนาะแมวกินเนี่ยเนาะตัวเอาไปกินแล้วไปตดใส่แมวเนี่ยแม่เหรอครับเอาตดไปปกคนอื่นอ่ะสบายดีเนาะครับสบายดีสบายดีพอบุญธรรมสบายดีเนาะผมก็สบายดีครับโอ้ดีละบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเนอะครับผมเจริญปอนเจริญปอนโทรมาจากนายโอ้เวียงปะเป้าตัวมาฟังชัดเจนดีเนาะแม่เนาะชัดเจนดีเจ้าโอ้บุญรักษาคนทำนี่ก็จะจังหวะเนาะโอ้ฟังไปเรื่อยๆเถอะเข้มข้นไปเรื่อยๆเจอตรงมาค่ะอืมฟังความหวานละขอบคุณเนอร์บุญรักษาอยู่ดีมีสุขจะร้อนไปสาเจ้าท่านพระครูเจ้าโทรมาจากไหนโทรมาจากบ้านบัวป่าห้าตำบลนครคีรีอำเภอปากทางเจ้าแม่ไข่แก้ววงคามเจ้าแม่ไข่แก้วนี่ฟังเป็นประจำเนาะเจ้าฟังเป็นประจำเจ้าฟังดีละโอ้
เจ้าดีละบุญรักษาเดี๋ยวนี้จะไอ้ฟังจากไอ้บ้านทุ่งรีดิโอเจ้าโอ้บ้านทุ่งก็ยังเออชัดเจนขอบคุณขอบคุณบ้านทุ่งตวยทุกสถานีขอบคุณจะเลิศปอนแม่เนอร์อ๋อท่านอาจารย์ที่มั่นขวัญยืนนะเจ้าที่ดีมีสุขนะเจ้าเช่นเดียวกันเอออยู่ดีมีสุขเจริญปอนสามภาษาครับโอ้โทรมาจากไหนบ้านห้วยปิงตุ้งหัวช้างพี่ครับโอ้ตุ้งหัวช้างก็ได้ยินทีเนาะครับผมชัดเจนดีครับฟังสถานีอย่างก็สถานีลีเนี่ยครับผมโอ้ลีได้ยินอยู่ที่ตุ้งหัวช้างครับผมขอบคุณเนอร์บุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขขอบพระคุณครับผมเจริญปอนเจริญปอนไหว้สาเจ้าธรรมคุณโอ้แม่จันก็ฟังอยู่เนาะโอ้ฟังตลอดเจ้าโอ้ฟังคุยเป็นเหตุแต่นั่นแหละก็มันยังฮับเฮก็ดีกันเนาะอันนี้ไปโยนใส่คนอื่นผมกินคักอีกก็แล้วก็แล้วกันไปนี่มันยอมรับผิดชอบอ่ะใช่ครับไม่ได้ไปเกิดเป็นแมวนั่นแหละนี่ดูนะนี่ดูกล้วยแกนดิไปเกิดกับพญาเจ้าเมืองแต่แต่นะกล้วยหน่อยเดียวมันได้ตั้งกรรมเนี่ยนักแกเนอะอย่าเพิ่งมีเอาไปใส่ไร่ใครเนาะนั่นแหละโอ้บัจจีกรรมอู่ในตังที่ดีดีแล้ววันนี้ได้ปุ่นตูดละนั่นแหละขอบคุณแม่จันเนอร์เจ้าไว้สาเจ้าบุญรักษาเจริญปอนไว้สาเจ้าโอ้เหมือนเหมือนได้ยินเสียงเนี่ยฟังประจำนอกไม่พอนอกเจ้าฟังประจำแต่ไม่ได้โทรเจ้าโทรวันนี้โอ้ดีละดีละฟังประจำก็ดีละฟังชัดเจนดีเนาะที่ลีอ่ะเออคงจะลวงจะม่วนอ่ะฟังไปเรื่อยๆเด้อให้พรสบายดีเนาะเจ้าสวัสดีเจ้าอ๋อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้ากลับไปฝากเจ้าเจริญปอนแม่อัมพรบ้านลีเจริญปอนไปจ้าท่านพระครูเจ้าฟังอยู่เนาะอ๋อแม่แม่ยังก็เจ้าเพื่อบังเหนือจังหวัดลำปางโอ้เสียนต่อฟังประจำชัดเจนดีก็เจ้าชัดเจนดีโอ้ชัดเจนดีดีละเป็นบุญเป็นกุศลได้อยู่ที่ไหนก็ฟังต้นนะฮะปลูกต้นอยู่ปลูกต้นอยู่เจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณแม่เฮนเนอร์ยกโทษให้คนอื่นแน่น่ะน่ากันมันโทษโทษไปปกคนอื่นเออขอบคุณขอบคุณเนอร์เจ้ากำลังใจนะเจ้าเจริญปอนบุญรักษาอยู่ดีมีสุขไม่เฮือนเสนต่อวังเหนือก็ได้ยินได้ยินกันกุฏิกูตังก็เพราะสถานีได้มีความเมตตาต่อบรรดาศรัทธาเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแก่สถานีวิทยุทุกท่านที่มีเมตตาเอื้ออาทีเป็นห่วงเป็นใยคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านง่อมง่อมจิตง่อมใจเป็นโอสถสืบเฮาได้มีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีสุขก็ด้วยอาศัยสถานีวิทยุต่างๆที่มีความเป็นบุญเป็นกุศลแก่เฮาท่านทั้งหลายอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรก็ขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองในวันนี้จากไปก่อนเนอะก็ให้ติดตามรับฟังกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ขออำนวยโอยพรให้กับพระออกสตาญาติโยมทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังก็ดีที่สถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งก็ดีโอ้ขอสายครับเจริญปอนจ้าวิสาจ้าสัพพะคุณเจ้าโทรมาจากไหนแสนพรมเจ้าโอ้แสนพรมชัดเจนดีไม่วางฟังชัดเจนดีเนาะขอบคุณเนอร์ไหมเนอร์ดีสนใจดีเนาะดีละขอบคุณเจริญปอนสาธุสาธุก็ขอสถานีวิทยุทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านศรัทธาสาธุชนผู้ฟังทุกท่านจงได้อยู่ร่วมทุกข์
ก็ขอทุกท่านจงมีอายุมั่นยืนยาวมีวันนะผิวพรรณ